แกะสมุดแล้วก็เปิดกล่องกาทองนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามีเกมแข่งเล่นสนุกสนุกมันๆกันมาเล่นนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีผู้สนับสนุนก็คือบริษัทคิดส์คิดส์นะครับได้มอบการ์ดฟุตบอลแบบพิเศษนะครับมาเล่นเกมวันนี้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ดฟุตบอลแบบพิเศษนะครับมีการ์ดและโปรโมชั่นอะไรบ้างที่เพื่อนๆสามารถไปซื้อกันได้นะครับไปดูกันก่อนครับและนี่คือการ์ดฟุตบอลแมตช์แอทแทคฤดูกาลปี 2020-2021 ชุดใหม่ซึ่งในคอลเลกชันนี้นะครับก็จะมีการ์ดมากมายที่เป็นนักฟุตบอลดังๆคนโปรดของเพื่อนๆให้ได้เลือกซื้อและสะสมกันได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับเริ่มจากการ์ดที่ขายเป็นแบบซองสุ่มนะครับในซองเนี่ยก็จะมีการ์ดทั้งหมด7ใบนะครับเป็นการ์ดธรรมดา6ใบแล้วก็การ์ดฟอยล์อีก1ใบครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะขายเป็นเซตครับโดยเซต5ซองจะขายที่ราคา195บาทแล้วก็เซต10ซองจะขายที่ราคา390บาทครับส่วนชุดต่อมานะครับก็คือเป็น Display Box ครับซึ่งทั้งกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมด50ซองครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น350ใบโดยจะการันตีการ์ดแรร์ที่มีอยู่ในนั้นนะครับ1ใบครับโดยราคาเต็มที่ขายก็จะอยู่ที่ราคา 1,950 บาทครับแต่มีราคาพิเศษก่อนสิ้นปีครับเฉพาะในเว็บคิดส์แอนด์ขายเท่านั้นครับราคาแค่ 1,299 บาทครับยังไม่พอครับเขาก็แถมการ์ดทองเอ็มบัปเป้ครับ1ใบแล้วก็ซองสุ่มอีก10ซองด้วยครับต่อมาก็คือชุดสะสมที่เรียกว่า Starter Pack ครับซึ่งจะเป็นแฟ้มสะสมการ์ดมาพร้อมกับคู่มือสนับการ์ดอีก24ใบครับแล้วก็การ์ดทองเฟอร์มิโนอีก1ใบครับการ์ด Exclusive ชุด Super Star อีก12ใบและการ์ดแท็กติกอีก1ใบรวมกับอีกซองสุ่มอีก2ซองครับทั้งหมดในแพ็คนี้ราคาแค่199บาทแค่นั้นเองครับมาดูกันที่เซตการ์ดที่เป็นกล่องเล็กกันบ้างครับโดยเริ่มจากกล่องเล็กที่เรียกว่าชุดมินิทินมีการ์ดทั้งหมด45ใบสุ่มการ์ดลิมิเต็ดเมสซี่1ใบทุกกล่องโดยตัวกล่องจะมี4ลายให้เพื่อนๆได้เลือกสะสมกันครับซึ่งจะมีราคากล่องละ299บาทแต่ถ้าอยากซื้อครบทั้ง4ลายราคาก็จะเหลือแค่955บาทถ้าเพื่อนๆไปซื้อที่เว็บ Kiss and Kai นะครับส่วนเซตสุดท้ายก็คือกล่องเหล็กใหญ่ที่เรียกว่าเมกาทินในกล่องก็จะมีการ์ดทั้งหมด50ใบนะครับการ์ดทอง1ใบการ์ด Exclusive 15ใบการ์ดแบบสุ่มอีก34ใบโดยลายหน้ากล่องจะมีทั้งหมด4ลายแต่ละลายจะมีการ์ดพิเศษตามชื่อหน้ากล่องและการันตีการ์ดลิมิเต็ด1ใบตามนี้ครับโดยกล่อง Match Winner จะมีการ์ดทองของ Lewandowski กล่อง International Icon จะได้การ์ดทองของ Eden Hazard กล่อง Wild Card จะได้การ์ดทองของ João Félix และสุดท้ายกล่อง Golden Goal Scorer จะได้การ์ดทองของ Neymar โดยแต่ละกล่องจะขายราคากล่องละ450บาทครับแต่ถ้าเพื่อนๆซื้อทั้ง4กล่องในเว็บ Kiss and Kai นะครับราคาจะเหลือแค่ 1,440 บาทเท่านั้นเองครับโดยราคาโปรโมชั่นจะมีถึงแค่วันที่31ธันวาคมปี63นี้ครับหรือเพื่อนๆสามารถซื้อในช่องทางอื่นได้เช่นในแอป Lazada Shopee หรือช็อปร้านหนังสือที่ผมแปะไว้ในรายละเอียดด้านล่างครับโอเคนะครับกลับมาที่สนามฟุตบอลกันอีกครั้งนะครับเราก็จะมีการ์ดพิเศษนะครับแบบเซต5ใบนะครับแล้วก็เซต10ใบกติกาที่เราจะเล่นวันนี้ก็คือกติกาเราจะยิงแม่นนะครับสิ่งที่จะเป็นไอเทมพิเศษของเราก็คือแต่ละคนจะได้การ์ดคนละซองครับแล้วก็สุ่มการ์ดแต่ละคนจะได้คะแนนค่าพลังที่แตกต่างกันรอบแรกใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดรวมกับการ์ดค่าพลังที่มีคะแนนสูงสุด5คนจะได้เข้ารอบต่อไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบแรก5คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นใครบ้างครับไปดูกันเลยโอเคตอนนี้เรามีการ์ดทั้งหมด15ชุดนะครับเราจะมาสุ่มกันว่าแต่ละคนจะได้การ์ดอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นเซต7ใบนะครับ195บาทน้องๆเห็นด้านหลังครับเดี๋ยวผมให้กล้องดูก่อนว่ามีการ์ดของใครบ้างข้างหลังเนี่ยจะเห็นได้แต่สตาร์สโมสรนะอันนี้ให้ดูเฉพาะคนแรกก่อนเดี๋ยวคนต่อชื่อมันเดี๋ยวชื่อมันเดี๋ยวมาเซียวให้ดูใครบ้างอ่ะดีมาเลยนะให้เพื่อนดูหน่อยเร็วได้แอตแทคค่าเกมรับได้72ค่าเกมลุกได้69อ่าเก็บไว้ได้ซาร่านะครับค่าเกมบุก93ครับอ่าโอเคเฮ้ยการ์ดทองเกมบุก84นะครับของลีโอได้ฟานไดนะครับค่าเกมบุกได้แค่43แต่เกมรับเนี่ยสูงนะได้ทิปเปียแบ็คขวาเกมบุก54ได้ทิปเปียครับเกมบุก54ได้โรดิโก้ค่าเกมบุกได้78ครับอันนี้ค่าเกมบุกได้66นะครับของเซลติกครับพี่วีไปโอเคนี่ค่าแอตแทค67นะครับอินซีครับโอเค84ใครวะ84อาตามาเหรอไอ้ปาเยสได้72นะครับไหนวี18
เกมลุก48เกมนัดหรอพี่41เขาดูเกมลุกอย่างเดียวเฮ้ยอันนี้สูงอ่ะ83เฮ้ยเมสซี่เหรอเออแม่เมสซี่เหรอได้โมโรต้าอ่ะค่าแอทแทค80มาโอ้โหใครบ้างจะได้นี่มาเจมอ่ะไอ้ตัวนี้มันเจมอ่ะไปมาลาน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 เป็นดีมานะโอเคหลังจากที่น้องๆได้เลือกการกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่เกมการแข่งขันของเราก็คือข้างหลังเราเป็นประตูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตะกันตรงจุดตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับคะแนนเดี๋ยวจะบอกคือยิงโดนสีดำมุมซ้ายได้ 5,000 ยิงกระเป๋าตรงกลางได้ 2,000 ยิงมุมขวาป้ายสีชมพูนะครับได้ 7,000 ยิงชนเสาตรงกลางได้แค่ 500ยิงเข้าประตูไม่นับแต่ละคนจะได้ยิงกันคนละ3ลูกนับรวมคะแนน3รวมคะแนนแล้วก็รวมกับคะแนนการ์ดที่ได้ท็อปประดับ5คนก็จะเข้ารอบไปสู่รอบต่อไปนะครับโอเคไปดูกันเลยคนแรกอ่ะเปิ้ลสามลูกนะครับคะแนนก็คือตามกติกาที่เราบอกไปครับเริ่มเลยอุ้ยโดนทานห้าร้อยเฮ้ยเอ้ย 2,000 ไปมี
พันได้โหเฮ้ยสาม สอง หนึ่ง ไอ้พอดไปไหนแล้วล่ะ โอ้ย แสงดูให้ได้พี่ อย่าเนาะ เฮ้ย โอ้ย เฮ้ย โอ้ย7,000 โอเคตอนนี้เราได้5คนที่เข้ารอบแล้วมาหาพี่ก่อนช็อปเปอร์ได้การ์ดซาร่านะครับริวได้การ์ดกองหลังนะครับจำชื่อไม่ได้ครับอ่ะนี่น้องตาโอได้การ์ดน่าจะกองหลังนะพลังอันนี้การ์ดกองหน้านะครับอันนี้กองหน้าเราไปถึงรอบสุดท้าย5คนสุดท้ายแล้วคนที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้แฟ้มสมุดภาพเซตใหญ่พร้อมกับกล่องคะแนนอันดับ2ก็จะได้กล่องมินิไปนะครับอันดับ3ก็จะได้การ์ดแรร์ไอเทมพิเศษนะครับซึ่งจะมีแรดฟอร์ดแล้วก็เอ็มบัปเป้ครับ3อันดับแรกก็จะได้รางวัลประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะได้เป็นที่1และได้เซตใหญ่เซตนี้ไปครับกติกาคะแนนก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันสายมือจะได้ 6,000 นะตรงกลางจะได้ 3,000 ขวามือสีชมพูจะได้ 10,000 คะแนนสาวอาคารจะได้ 1,000 คะแนนนะครับแล้วก็5คนนี้มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจมาทุกอย่างที่1ได้ไม่มาโดนคนแรกน้องสายตาครับไปลุ้นกันเลยนี่ไงมาได้อยู่ของเลยนะอะไรครับไหลเอามาไม่ให้เฮ้ยดีกว่าเฮ้ย 3,000 3ครับน้องคือน้องเร็วครับได้การ์ดแรร์ไอเทมครับโอเคซัปเปอร์ได้ไม่รู้ชุดการ์ดฟอร์ไอ้6ใบครับเป็นกล่องเหล็กแบบเล็กนะครับโอเคสําหรับผู้ชนะในเกมนี้ก็คือน้องตาตาครับได้เซตใหญ่การ์ดกล่องการ์ดฟอร์แล้วก็สมุดสะสมจากทางคลิปกันคิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าผู้ชนะได้การ์ดอะไรไปโอเคครับเดี๋ยวหลังจากที่เรามอบรางวัลแล้วแกะสมุดแล้วก็เปิดกล่องการ์ดทองนะครับเออไปก่อน
เบต้าได้อะไรบ้างเฟอร์มิโน่ครับแกะโปสเตอร์ให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่ะว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้โหไปพี่กอซื้ออย่างไรจะไปซื้อเลือกการ์ดนี่ก็นี่ครับนี่คือสมุดสะสมครับก็จะได้ของประมาณนี้อ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้อันนี้เป็นหน้าปกแฟ้มนะครับอันนี้มาลุ้นกันมาเปิดนี่มาลุ้นกล่องการ์ดทองเนมาดูเดี๋ยวดูการ์ดทองได้ใครบ้างอ่ะดูตัวละก่อนทีละใบวางทีละใบเฮ้ยมาดิเก้าทีละใบมาทีละใบลงไงตาใจสั่นทุกอะไรเอาไปแลกอันนี้มาตาเฮ้ยตาแลกเกมมาหน่อยแลกกับเฮ้ยเราได้ไหมแลกกับเมสซี่เดี๋ยวเพิ่งบอกความเต็มร้อยคุณต้องการเดมาถึงตาขอเดมาเด้อแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นยิวถ้ามึงได้กูขอแป๊บเดียวมีตัวอะไรเจ๋งๆบ้างอ่ะเดมาเจ๋งคนแรกเลยโอ้เป็นไรตานี่ตัวแหล่ๆอันนี้ปากสันมั้งกล่องทองวูลเลอร์พี่ก็แหล่ว่ะรถของเราเดมาเชฟอะเมสซี่เอาไปครับปีเก้เอาเมสซี่ไปเดมาอุ้ยปีเก้กูก็มีทองด้วยแดงที่จบแล้ว5นาทีลูกก็ได้เดมาเอ้ยมาเฟียอยู่ในฟ้าเอ้ยตัวนะครับตัวมาเข้าเอาโอ้ my god โอ้กูอยากได้ไม่น่าเชื่อใครจะได้จะมาบ้านมึงชุดเฮ้ยอันนี้ชุดใหญ่เก็บว่าไม่ต้องแล้วไม่เก็บมาเยอะมีมาตาด้วยมาตาอุ้ยเล่นหมดแล้วกระทองเฮ้ยมีมาไหมเนมาอยู่นี่อันนี้เด่นๆแล้วก็คือเนมาครับอุ้ยบอลเล่หมดเลยเล่หมดเลยโอ้การแลมหมดเลยครับอุ้ยแสดงว่าต้องมีโรนโดเฮ้ยเหมือนค่อยเลยต้องมีโรนโดหรือเมสซี่นะต้องมีอ่ะโรนโดนี่ดับมึงดังต้องมีไฟเลยนะไม่มีต้องมีโรนโดอ่ะต้องมีโอ้ยไม่ใช่หัวเถอะโรนโดต้องมันต้องอยู่ที่ไหนสักอย่างเลยไม่มีใครเจอโรนโดเลยโรนโดหายากไงโรนโดอยู่นี่เฮ้ยโรนโดดูหน่อยดิดูโรนโดหน่อยดิโรนโดยังไม่มีเดมาดูเดมาเฮ้ยเมสซี่เฮ้ยอย่ารีบรีวิวโซเลสเนมาเอออันนี้ก็อันนี้ก็คือใบสแกนครับเอาไปสแกนในแอปนะครับก็จะได้แอปการ์ดจากในแอปด้วยนะครับไปลุ้นกันเอาก็สรุปเกมวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นว่ามันสนุกแค่ไหนแล้วก็ได้การ์ดแบบพิเศษแล้วก็ชุดใหญ่ไปครับสำหรับใครที่อยากซื้อการ์ดครับก็ซื้อได้ที่หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าเป็น Lazada Shopee ครับร้าน C1 Book ร้านหนังสือชั้นนำก็ไปซื้อกันได้ครับราคาตามที่ผมได้บอกรายละเอียดไปแล้วครับก็เพื่อนๆก็ไปลองซื้อกันได้ครับว่าจะได้การ์ดอะไรที่เหมือนเพื่อนๆในทีมนี้หรือเปล่าครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา Sidekickers แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย